สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีบาสเกตบอลทั้งหมด10คู่นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เกมวันนี้ค่ะอยากจะให้แอดมินเออัปเดตประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ระหว่างเคนดริกเพอร์กินกับเควินดูแรนต์มันเกิดอะไรขึ้นยังไงกันคะเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับเคนดริกเพอร์กินเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาคือเพื่อนร่วมทีมเป็นรุ่นพี่ของเควินดูแรนต์แล้วก็รัสเซลเวสต์บรูคใน OKC ด้วยแต่ตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยมาทำหน้าที่เกี่ยวกับสื่อแล้วมาร่วมทีมสื่อกับ ESPN ตัวเขาเนี่ยนะครับก็ได้ทวีตลง Twitter ตัวเองว่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะไปร่วมรายการ Sport Center ครับแล้วเขาก็จะไปอธิบายเหตุผลว่าทำไมครับรัสเซลเวสต์บรูคถึงเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดสุดยอดที่สุดเท่าที่เคยใส่ยูนิฟอร์ม OKC มาและทำไมเขาถึงเป็นมิสเตอร์ทันเดอร์ครับหลังจากที่มี Twitter ของเคนดริกเพอร์กินออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีผู้สื่อข่าวคนนึงครับที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสื่อ NBA เหมือนกันเนี่ยเขาก็ได้ Twitter ตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยก็ถือว่ามีเส้นทางชีวิตเส้นทางอาชีพกับ OKC ที่ยอดเยี่ยมมากแต่ไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุดที่เคยใส่ยูนิฟอร์มของ OKC มาแน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเคนดริกเพอร์กินเนี่ยก็ทวีตกลับครับก็บอกว่ามันช่วยไม่ได้อะในเมื่อ KD เนี่ยเลือกที่จะเดินออกไปแล้วก็เปิดประตูค้างไว้แล้วราเซลเวสต์บรูคเนี่ยก็เดินเข้ามาในประตูบานนั้นนะช่วยไม่ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวคนนี้ก็ยังไม่จบครับเขาก็ทวีตกลับมาอีกครับเขาก็บอกว่าประตูอะไรเหรอประตูที่บอกว่าขอผ่านเพลย์ออฟรอบ2หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้หรอในขณะที่เคนดริกเพอร์กินเนี่ยครับก็ทวีตกลับมาเหมือนกันครับก็บอกว่าในขณะที่เขาอยู่ร่วมทีมเนี่ย KD เนี่ยไม่มีรัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยก็ตกเพลย์ออฟเหมือนกันและมันหมายความว่ายังไงล่ะแบบนี้ทันใดนั่นเองครับเรื่องที่ไม่เคยจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาครับเพราะว่า KD เนี่ยนะครับพอเห็นปุ๊บเนี่ยขณะนั้นตอนนี้คือตอนนี้ KD เนี่ยกำลังพักฟื้นจากเอ็นร้อยหวายฉีกใช่ไหมครับเขาก็ว่างมากมือเขาไม่เจ็บสองมือก็ช่วยจิ้มใหญ่เลยทวิตกลับมาเลยครับบอกว่าเซนเตอร์ตัวจริงระดับแชมป์เนี่ยนะครับก็หมายถึงเคนดริกเพอร์กินเนี่ยในสมัยที่เขาอยู่กับบอสตันเซลติกส์แล้วเขาก็เป็นแชมป์ใช่ไหมครับตอนนี้มาร่วมทีมแต่เกมนึงเนี่ยเฉลี่ยแค่2-3แต้มเองพี่เล่นได้เด็ดมากเลยประมาณอย่างนี้ครับคราวนี้เลยยาวเลยครับแล้ว KD เนี่ยนะครับก็ยังทวิตต่อครับเป็นภาพอีโมจิจับมือกับนักข่าวคนนั้นครับคราวนี้ครับเคนดริกเพอร์กินมาเป็นชุดเลยครับบอกว่าไอ้น้องเอ้ยเงียบเถอะอย่าพูดเลยไอ้ทางที่น้องเลือกเดินออกไปเนี่ยมันวีคมากมันอ่อนมากการที่เดินไปร่วมทีมกับทีมที่ตัวเองเนี่ยนำอยู่3-1เนี่ยมันเป็นอะไรที่อ่อนมากๆอย่างเงี้ยเนี่ยเหรอที่เรียกว่าแชมป์อะไรประมาณนี้ครับโอ้โหเดือดเดือดมากเลยค่ะแต่ยังไม่จบยังมีต่อยค่ะใช่ครับยังไม่จบครับอันนี้ยังมีต่อครับทันใดนั้นเอง KD ก็ตอบกลับมาเลยครับบอกว่าไอ้ที่มันอ่อนเนี่ยมันไม่ใช่ผมหรอกแต่มันคือเซนเตอร์ตัวจริงนึกหมายถึงเขาหมายถึงเพอร์กินเนี่ยแหละครับบอกว่าไอ้เซนเตอร์ตัวจริงนี่แหละที่ลงสนามเนี่ยโอ้โหลงไม่รู้กี่นาทีเนี่ยแต่มันไม่มีผลงานอะไรเลยทำไมไม่ไปฝึกทักษะอะไรให้มันเก่งเหมือนที่เขาทำล่ะโอ้โหยาวต่อเนื่องไปอีกครับเคนดริกเพอร์กินก็ตอบกลับไปอีกบอกว่าโอ้โหฝึกหนักขนาดเองเนี่ยเองยังไปร่วมทีม73แพ้9ได้อีกเหรอแล้วความจริงมันก็ออกมาใช่ไหมล่ะที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแชมป์เลยเนี่ยเวลาจะนอนก็นอนไม่หลับเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คิดได้ใช่ไหมว่าตัวเองเนี่ยเลือกทางที่ขี้คลาดเดินทางมาร่วมกับทีมมาขอก็เป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าด่าเป็นชุดเลยครับมาเป็นชุดแข่งใจดำสุดใช่ครับเรียกว่าสุดท้ายเนี่ยโอ้โหกว่าจะจบได้เนี่ยก็ยาวเลยครับตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยครับมันเหมือนกับแบบข้ามเส้นกันไปข้ามเส้นกันมาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาเถียงกันในสื่อออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นค่ำคืนของรัสเซลเวสต์บรูคครับทุกคนควรจะพูดถึงวิดีโอที่ OKC เนี่ยนะฮะเอามาเชิดชูเกียรติของรัสเซลเวสต์บรูคแต่กลายเป็นว่าในโลกออนไลน์แฟนๆเนี่ยมาติดตามกันว่าทวิตจะด่าอะไรกันต่ออะไรประมาณอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็สนิทกันรักใคร่กลมเกลียวกันดีจริงๆต่อสายหากันคุยกันรู้เรื่องง่ายกว่าไหมแอบสงสารรัสเซลเวสต์บรูคนิดๆเลยค่ะแต่มันก็เป็นอย่างที่นักข่าวพูดจริงๆนะครับว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ OK เคยใส่ชุดยูนิฟอร์มของ OKC เนี่ยยังไงมันก็คือเควินดูแรนต์ครับแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของเคนดริกเพอร์กินเนี่ยนะครับสำหรับมิสเตอร์ทันเดอร์เนี่ยนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นตำนานของทีมเนี่ยอันนี้ก็คือรัสเซลเวสต์บรูคแน่นอนเขาคือผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทีม OKC ครับแต่ไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุดไม่ใช่ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยใส่ชุดยูนิฟอร์ม OKC แน่นอนครับไหนๆเราก็พูดถึงประเด็นร้อนแล้วนะคะเรามาต่อกันที่
ื่องของ TJ Warren กับ Jimmy Butler ซึ่งล่าสุดทาง NBA ก็ประกาศปรับทั้งคู่ค่ะใช่เลยครับอย่างที่แอดมินตูนพูดนะครับจากเหตุทะเลาะวิวาทกันในเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทาง NBA เนี่ยประกาศปรับ Jimmy Butler 35,000 เหรียญครับหรือประมาณ 1,80,000 บาทเนี่ยครับจากกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดเหตุเมื่อวานทั้งในและนอกสนามครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย Jimmy Butler ยังไม่จบครับยังมีไปยั่วยุทางสื่อออนไลน์อะไรลักษณะนี้ครับทั้งสัมภาษณ์นั่นคือเหตุผลที่ทาง NBA เนี่ยปรับถึง 35,000 เหรียญในขณะที่ทาง TJ Warren นี่ก็โดนเหมือนกันครับแต่โดนน้อยกว่านั่นคือ 25,000 เหรียญหรือประมาณ 770,000 บาทครับในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุนี่แหละครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขายังมีท่าทางที่ไม่ดีครับนั่นคือชูนิ้วกลางใส่ Jimmy Butler ดังนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้ง2คนก็โดนไปครับ 35,000 กับ 25,000 รวมไปแล้วก็เกือบ2ล้านบาทโอ้ยเสียดายเงินจังเลยค่ะมากนะไหนๆเราก็พูดถึงจิมมี่บัตเลอร์เรามาต่อกันที่เกมที่ไมอามี่ฮีทออกไปเยือนบรุกลินเนตส์ค่ะเกมนี้สำหรับบรุกลินเนตส์นะครับยังคงไม่มีไคลีเออร์วิงเป็นเกมที่26ติดต่อกันครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าไคลีเนี่ยสามารถซ้อมกับทีมได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นการซ้อมเต็มสนาม5คนหรือว่าจะเป็นการซ้อมแบบมีการปะทะเจ้าตัวเนี่ยก็จะทำการซ้อมแบบลักษณะนี้เนี่ยนะครับอีกสักครั้ง2ครั้งครับและเขาก็อาจจะกลับมาลงสนามได้เร็วๆนี้แล้วอันนี้ต้องถือว่าเป็นข่าวดีมากๆแต่สภาพทีมตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทีมเพิ่งแพ้มา7เกมรวดแต่วันนี้ครับสเปนเซอร์ดินวิดดี้บอกสู้ตายไม่ยอมแพ้ฮะวันนี้ทำทุกอย่างเลยครับและเป็นอีกวันนึงครับที่วันนี้เขาสร้างสถิติตัวเองครับสามารถทำแอสซิสต์ได้ถึง14ครั้งมากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA มาเลยฮะยิ่งไปวันนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ทีมยังได้โรดิออนคูรูครับผู้เล่นจากลัตเวียครับวันนี้มาช่วยยิง3คะแนนถึง4ลูกช่วยยื้อกับทีมเนี่ยนะครับที่วันนี้ตามตลอดนะครับตามจนมาถึงควอเตอร์ที่4เนี่ยแล้วสุดท้ายก็เป็นคาริสโลเวิร์ดครับยิง3คะแนนสเต็ปแบ็ค3ครับยิงลูกนี้พาทีมขึ้นนำเป็น112ต่อ111ในช่วง1นาที9วินาทีสุดท้ายของเกมนี่แหละครับแล้วก็จังหวะที่ทอร์เรนซ์พรินครับตัดเข้ามาแล้วก็วางนิ่มๆเนี่ยแหละครับทอยนิ่มๆเนี่ยทำให้ทีมนำถึง3คะแนนอันนี้มันก็เลยทำให้ทีมหายใจโล่งขึ้นและสุดท้ายก็เข้าป้ายไปครับจบเกมสเปนเซอร์ดินวิดดี้ทำไป26แต้ม4รีบาวด์14แอสซิสต์โรดิออนครูคทำไป19แต้ม3รีบาวด์และทอร์เรนซ์พรินทำไป17แต้ม4รีบาวด์4แอสซิสต์สำหรับฮีทในวันนี้ต้องบอกว่าออกตัวได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะวันนี้เล่นได้ดีกว่าโดยเฉพาะจิมมี่บัตเลอร์ผู้ซึ่งโดนปรับไป 35,000 เหรียญหมาดๆเล่นแบบไม่สนใจวันนี้ฟอร์มเขาดีมากเลยนะคะและก็แฟนๆในสนามเนตส์แคมินเอใช้ได้เลยนะคะจังหวะที่จิมมี่บัตเลอร์พยายามจะยิงลูกโทษเขาก็ตะโกนมาค่ะตะโกนว่าอะไรคะTJ Warren TJ Warren เรียกได้ว่าแสบมากเลยค่ะยั่วประสาทยั่วโมโหจิมมี่บัตเลอร์แต่จิมมี่บัตเลอร์บอกไม่สนใจวันนี้รุยทำคะแนนทำแต้มฟิลโกบ้าถึง 66% ค่ะวันนี้และก็ต้องบอกว่าทุกคนในทีมทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นแบมอเดบายโยโกรันดาจิกหรือลูกกี้น้องใหม่อย่างไทเลอร์ฮีโร่เคนริกนันวันนี้ถือว่าช่วยทีมและทำได้ดีมากเรียกว่าน่าจะเอาชนะไปได้แต่ในที่สุดก็นั่นไปพลาดท่าเสียทีแพ้ตอนช่วงท้ายเกมไปได้อย่างไรก็ไม่รู้ค่ะจบเกมจิมมี่บัตเลอร์ทำไป33แต้ม9รีบาวด์2แอสซิสต์แบมอเดบายโยทำไป22แต้ม6รีบาวด์7แอสซิสต์ในที่สุดบรูคลินเนตส์ก็เอาชนะได้วันนี้ชนะฮีทไป117ต่อ113ชัยชนะวันนี้ของบรูคลินเนตส์นะครับเป็นการหยุดการพ่ายแพ้7เกมรวดของตัวเองได้แล้วและวันนี้ก็เป็นอีก1ตัวอย่างครับที่โค้ชเอริกสโปสตาเนี่ยเคยเปรยเอาไว้ว่าทีมไมอามี่ฮีทของเขาเนี่ยเวลาออกไปเยือนเนี่ยเขาทำผลงานยังไม่ค่อยดีตอนนี้ทีมก็ชนะ10แพ้10เนี่ยแหละครับเขาถือว่าต้องมีอะไรต้องปรับอีกเยอะตามที่โค้ชบอกจริงๆนะฮะเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยจะเจอกันอีกครั้งเนี่ยนะครับช่วงเดือนมีนาคมนู่นเลยฮะถึงตอนนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีครับไหนๆเราก็อยู่กันที่นิวยอร์กแล้วนะคะเราไปต่อกันที่ทีมร่วมเมืองที่ห่างกันแค่20นาทีนั่นก็คือนิวยอร์กนิกส์เปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์เกมวันนี้เนี่ยนะครับเหมือนเป็นศึกท้ายตารางครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ในอันดับที่14ของทั้ง2ฝั่งนิกส์เนี่ยอยู่อันดับที่14ของฝั่งตะวันออกในขณะที่เพลิแกนส์ก็อยู่อันดับที่14ของฝั่งตะวันตกเหมือนกันครับแต่ว่าความน่าสนใจวันนี้เนี่ยก็คือก่อนเกมเนี่ยในช่วงซ้อมก่อนเกมแข่งเนี่ยไซออนวิลเลียมสันครับดราฟอันดับ1ของพวกเราเนี่ยออกมาโชว์ครับโอ้โหดูนะฮะภาพนี้จังหวะโดดขึ้นมาแล้วก็ลอดขาตามด้วยวินมิลยัดห่วงครับนึกว่าดูสแลมดังคอนเทสต์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหลูกนี้หนักจริงๆเรียกเรตติ้งจริงๆฮะใช่ฮะต้องบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วเหมือนไม่มีสภาพการบาดเจ็บหลงเหลืออยู่แล้วนะฮะพอเห็นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าใกล้แล้วสภาพของเขาเนี่ยใกล้ได้กลับมาลงทำการแข่งขันสักทีฮะถ้าเกิดกลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆเพลิแกนรวมไปถึงแฟนบาสอย่างพวกเราด้วยนะครับที่จะได้เห็นสักทีว่าโอ้โหปีศาจตัวนี้นี่มันจะขนาดไหนฮะเราก็อยากจะเห็นสักทีนะคะใช่ครับแต่เกมวันนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าเพลิแกนลงสนามมาเนี่ยถือว่าเป็นทีมร้อนแรงมากนะฮะ
ในช่วง8เกมหลังเนี่ยชนะไปถึง6เกมต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับโดยการนำทีมของ BI หรือว่า Brandon Ingram เนี่ยที่ตอนนี้โอ้โหฟอร์มของเขาเนี่ยเรียกว่าดีที่สุดเท่าที่เคยเล่น NBA มาตอนนี้กำลังลุ้น All Star ก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการข้ามครับวันนี้ข้ามไปวางข้ามไปยัดห่วงหรือแม้กระทั่งการยิง3คะแนนวันนี้ดูไหลลื่นมากฟอร์มเขาเข้าที่มากๆฮะแค่นั้นยังไม่พอครับรวมไปถึงลอนโซ่บอลด้วยครับคนนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าในช่วง 5-6 เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีผลงานที่ดีมากนะครับต้องถือว่าดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนที่เห็นว่าพัฒนาขึ้นชัดเจนฮะอันนี้ต้องบอกว่าไอ้เรื่องการส่งเรื่องการรันเกมเรื่องเกมป้องกันเนี่ยลอนโซ่บอลก็ทำได้โอเคแล้วแต่การยิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิง3เนี่ยมือของเขาเนี่ยเริ่มเข้าที่มากขึ้นครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นชัดเจนเลยฮะและวันนี้ฮะทีมไม่มีจูฮอลเลย์เนื่องจากยังมีอาการเจ็บที่ข้อศอกบริเวณข้อศอกครับวันนี้ทีมใช้จอชฮาร์ดขึ้นมาแทนวันนี้ก็ทำได้ดีครับรวมถึงตัวสำรองอย่างแจ็คสันเฮครับตอนนี้ก็คือผลงานค่อนข้างดีได้รับความไว้วางใจจากโค้ชมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ถือว่าลงมาช่วยกันได้ดีมากๆฮะทุกคนเนี่ยลงมาช่วยกันได้ดีหมดเลยครับเรียกว่าชนะนิกส์เนี่ยทุกควอเตอร์เลยจบเกมแบรนดอนอินแกรมทำไป28แต้ม6รีบาวด์9แอสซิสต์รอนโซ่บอลทำไป15แต้ม6รีบาวด์11แอสซิสต์แจ็คสันเฮทำไป18แต้ม10รีบาวด์1แอสซิสต์ครับสำหรับนิวยอร์กนิกส์วันนี้ก็ยังคงไม่มีตัวทำแต้มหลักทั้ง2คนอย่างมาคัสมอริสนะคะที่มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณคอไม่สามารถลงทำการแข่งขันมาได้3เกมติดต่อกันแล้วค่ะแล้วก็อีกคนนึงนั่นก็คือจูเลียส แรนดัลล์ที่มีปัญหาส่วนตัวไม่สามารถลงมา2เกมติดต่อกันแล้วค่ะและด้วยการขาดผู้เล่นทำแต้มหลัก2คนแบบนี้ทำให้นิวยอร์กนิกส์ยิ่งเป็นรองเข้าไปใหญ่แม้ผู้เล่น5ตัวจริงจะทำแต้มกระจายกันช่วยกันเต็มที่แล้ววันนี้แต่ก็สู้ไม่ไหวจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทัสกิฟสันRJ Barrett หรือ Bobby Portis จอมหวดคอค่ะวันนี้เดี๋ยวจะโดนวันนี้สู้เต็มที่แล้วแต่ก็ไม่ไหวจริงๆค่ะจบเกมทาร์ชกิฟสันทำไป19แต้ม8รีบาวด์ RJ Barrett ทำไป16แต้ม9รีบาวด์2แอสซิสต์เกมนี้นะครับถือเป็นการพ่ายแพ้เกมที่5ติดต่อกันครับของนิวยอร์กนิกส์ในขณะที่ทางเพลิแกนเนี่ยชนะ2เกมรวดและในช่วง10เกมหลังที่ผ่านมาเนี่ยทีมชนะถึง7แพ้แค่3เท่านั้นต้องถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับเพลิแกนในตอนนี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยวันนี้ต้องได้รับชมการต่อสู้ของยอดลูกี้ทั้ง2ทีมอย่างไซออนวิลเลียมสันแล้วก็ RJ Barrett ทั้ง2คนเนี่ยคือเพื่อนร่วมทีมในระดับมหาวิทยาลัยด้วยกันทั้ง2คนนี่ก็เก่งมากนะครับช่วยกันเล่นช่วยกันสู้มาตลอดแต่ตอนนี้ไซออนเขาเจ็บทั้ง2ทีมเนี่ยจะเจอกันอีกทีในช่วงเดือนมีนาคมป่านั้นเนี่ยเราก็หวังว่านะฮะเราน่าจะได้เห็นไซออนแล้วนะคะต่อสู้กับ RJ Barrett ครับในสนามจริงๆในฤดูกาลปกติจริงๆของ NBA นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับวันนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับแอดมินตูนเนี่ยเขาก็มีความฝันวัยเด็กเหมือนกันครับว่าตอนเด็กๆ เขาอยากจะเป็นปอมปอมเกิร์ลกลางสนามบาสอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เรามาทำความฝันของแอดมินตูนครับเปิดเวทีให้เขามาขอซับแบบเชียร์ลีดเดอร์กันเลยครับเอานะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับเฉพาะคนที่ยังไม่ได้กดซับพร้อมนะคะ3 4กดซับ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 สำหรับทุกคนที่ดูอยู่ในขณะนี้เลยนะคะทุกคนที่ดูอยู่ในขณะนี้ค่ะเต็มตัวกดไลค์3 4กดไลค์เก่งมากเก่งมากตบมือให้ตัวเองค่ะเรามาต่อกันที่คู่ที่ทุกคนให้ความสนใจในวันนี้ค่ะคือเกมที่ LA Lakers ออกไปเยือน Dallas Mavericks ค่ะเกมนี้เนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่า Lakers เนี่ยยังคงไม่มี Anthony Davis ครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บหลังที่หล่นมากระแทกพื้นอย่างแรงในเกมที่เจอกับ New York Knicks นะครับแล้ววันนี้ครับอย่างที่แอดมินตูนพูดเมื่อวานครับบอกว่าไม่มี Anthony Davis เนี่ยสงสัย Lakers ของเขานี่ไม่ไหวจริงๆครับอาจจะสู้ไม่ไหวหวาดเสียวเฉยวันนี้ครับในช่วงก่อนแข่งครับ LeBron James เลยมาวอร์มโชว์ครับบอกแอดมินตูนอ้อมๆบอกว่าคุณเป็นแฟนบาสของผมแต่คุณไม่เชื่อใจผมไม่เชื่อมั่นผมวันนี้ยิงขู่เลยครับที่ลานสนามเลยยิงลงไป2ลูกติดนี่โชว์ใหญ่แล้ววันนี้ครับทีมก็ขยับคายคูสมาครับขึ้นมายืนแทนแอนโทนีเดวิสที่บาดเจ็บอยู่คายคูสมาเนี่ยครับตอนนี้เจอกระแสครับการเทรดเจอกระแสวิจารณ์ว่าฤดูกาลเนี่ยโหผลงานไม่ดีเลยนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดครับแต่วันนี้เขาก็สู้ต่อไปครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยวันนี้ได้ดีจริงๆค่ะวันนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับเป็นเลบรอนเจมส์ครับที่ลงมาทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเกมครับวันนี้เขาทำได้ดีโดดเด่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นอีกเกมนึงครับที่เลบรอนเจมส์เหมือนเล่นให้เด็กมันดูครับบอกว่าน้องลูก้าน้องมีฤดูกาลที่2ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยแต่พี่มีฤดูกาลที่17ที่ยอดเยี่ยมอยู่นะ
มันต้องอีกเยอะครับน้องกว่าที่น้องจะมีสะสมประสบการณ์ให้ได้อย่างพี่เนี่ยดูเอาไว้อะไรอย่างนี้ครับวันนี้เลบรอนเจมส์แสดงให้เห็นครับว่าวันที่ไม่มีแอนโทนีเดวิสเนี่ยเขาต้องมุ่งมั่นทำแต้มมากขึ้นเขาต้องส่งมากขึ้นรีบาวมากขึ้นแล้ววันนี้เขาก็ทำได้ดีจริงๆครับโดยเฉพาะการรีบาววันนี้รีบาวไปถึง16ครั้งและในขณะที่ทางคาร์คูสมาครับที่บอกว่าวันนี้ก็เล่นได้ดีเขาก็ช่วยทำแต้มให้กับเลบรอนเจมส์และเลเกอร์เนี่ยได้อย่างดีมากเลยนะฮะวันนี้เราเคยเห็น LA Clippersกดดาลัสแมฟริกกดลูก้าอยู่วันนี้เราเห็น LA Lakers บ้างฮะวันนี้ต้องบอกว่ากดลูก้ากดดาลัสเนี่ยเรียกว่าเหมือนคนละชั้นจริงๆนะฮะวันนี้ต้องบอกว่านำแบบม้วนเดียวจบเลยครับบางครั้งนี่นะครับดาลัสพยายามจะบี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแป๊บเดียวกลับไป20แต้มกลับไป16แต้มเรียกว่าไม่มีหวังเล่นไปท้อไปอย่างนี้เลยดีกว่าจบเกมเลบรอนเจมส์ทำไป35แต้ม16รีบาวด์7แอสซิสต์คายคูสมาทำไป26แต้ม6รีบาวด์2แอสซิสต์ในขณะที่ทางดาลัสอย่างที่บอกในเทปเมื่อวานวันนี้ยังคงไม่มีคริสแทปพอซิงกิสเนื่องจากอาการเจ็บที่เข่าขวานะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำให้พวกเรากลับมามองดูลูก้าแล้วคิดว่าเขาเป็นเด็กอายุแค่20แล้วมีฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่2ค่ะวันนี้การบัญชาเกมของเขาทำได้ไม่ค่อยดีและด้วยความที่เขาเป็นคนไม่ชอบความพ่ายแพ้อยากจะเอาชนะยิ่งเหมือนเป็นการกดดันตัวเองวันนี้เขาเล่นไม่ได้ดั่งใจตัวเขาเองทำให้พวกเราเห็นความหงุดหงิดในหลายๆเพย์ไม่ว่าจะเป็นการโวยกรรมการที่ไม่ได้ฟาวล์ไม่ว่าจะเป็นการยิงลูก3คะแนนโดยเฉพาะลูก3คะแนนนะคะที่พลาดหลายลูกมากแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือจังหวะที่เขายิงลูกโทษพลาด2ลูกติดจนรับตัวเองไม่ได้ค่อยๆนี่เลยค่ะฉีกเสื้อตัวเองค่ะฉีกโอเคเราก็แบบแอบงงคือตุนดูก็แบบแอบงงคือแบบคือเขาคงหงุดหงิดมากเราไม่รู้จะระบายยังไงอะค่ะก็เลยฉีกเสื้อตัวเองค่อยๆฉีกพอฉีกเสร็จแล้วก็มีการกุมกับก็คงจะเขินแล้วแบบไม่น่าทำเลยจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าผิดคาดเลยจริงๆค่ะถึงแม้ว่าทาง LA Lakers จะไม่มี AD แต่วันนี้ลูก้าบัญชาเกมไม่ไหลลื่นทำให้ทางเกมของ Dallas Mavericks ก็ไม่ไหลลื่นตามไปด้วยค่ะวันนี้ไม่สามารถไล่ Lakers ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์หรือเซธ เคอรี่ทำอย่างไรก็ตามไม่ทันจริงๆค่ะจบเกมลูกาดอนชิกทำไป25แต้ม10รีบาวด์7แอสซิสต์ทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ทำไป22แต้ม7รีบาวด์1แอสซิสต์ LA Lakers บุกมาต้อนดัลลัสไปได้129ต่อ114ชัยชนะวันนี้ของ Lakers นะครับเป็นชัยชนะเกมที่7ติดต่อกันแล้วครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะครับอันดับ2รองจากยูทาห์แจ๊สที่ชนะมา9เกมรวดครับโอ้โหต้องบอกว่ายูทาห์แจ๊สตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับทั้ง2ทีมนี่นะครับเจอกันครบแล้วครับในฤดูกาลนี้4ครั้ง เป็นเลเกอร์ที่ชนะไป3ต่อ1ทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเจอกันในเพลย์ออฟเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าในตอนนั้นเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่เขาอาจจะเจอกันในรอบ2ก็เป็นได้นะครับอันนี้ต้องมาติดตามกันต่อยิ่งไปวันนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ครับเลบรอนเจมส์ครับสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองอีกครั้งนึงครับวันนี้ทำระดับ35แต้ม15รีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตครับโดยเจ้าตัวเนี่ยวันนี้ทํา16รีบาวด์โหต้องบอกว่าเขาเล่นมา17ฤดูกาลแล้วนะฮะแต่เพิ่งทําระดับ35แต้ม15รีบาวด์ครั้งแรกในชีวิตครับต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะขอเบรกแป๊บนึงไหนๆวันนี้เลบรอนเจมส์สร้างประวัติศาสตร์แล้วค่ะอยากให้แอดมินเอทําเสียงเลบรอนเจมส์หน่อยค่ะเอาค่ะปวดใจเอาเร็วยิ่งไปวันนั้นนี่นะครับวันนี้ฮะมันฝืนใจมากๆปวดใจมากนั่นคือวันนี้เลบรอนเจมส์เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่นอันดับที่4ครับตลอดการของ NBA ครับที่สามารถยิงฟิลโกเนี่ยนะครับลงถึง 12,193 ลูกแซงไมเคิลจอร์แดนโอ้ปวดใจอันไหนขอเลบรอนเจมส์อีกรอบนึงไม่ไหวแล้วครับวันนี้พอเถอะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับเราก็กลับมาต่อกันนะครับ 12,193 ลูกลงเนี่ยนะครับมันรวมทั้ง2คะแนนแล้วก็3คะแนนนะครับในฤดูกาลปกติทีนี้หันไปมองทางลูก้าบ้างลูก้าเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีก1วันครับที่เขาสามารถจะสะสมประสบการณ์ครับวันนี้เจ้าตัวเนี่ยคือมีอาการหงุดหงิดเห็นชัดเจนเลยครับบอกว่าเวลาที่เขาเล่นไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเขาจะมีอาการแบบนี้และถ้าเกิดผู้นำทีมเนี่ยนะครับมีอาการแบบนี้ลูกทีมเนี่ยมันก็จะเซ็งไปด้วยโมเมนตัมในทีมเนี่ยมันก็จะเสียอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปซึ่งเขาทำได้แน่นอนครับตอนนี้อายุ20เท่านั้นเองใช่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าแค่นี้มันก็ยอดเยี่ยมมากๆแล้วจริงๆครับจริงค่ะเรามาติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องสุดหล่อของเรากันต่อไปค่ะสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ค่ะเช่นเคยนะคะดู NBA ตอนเช้ารีแคปกับพวกเรา NBA มาเนี่ยช่วงหัวค่ำวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามโชว์พวกเราทั้ง2คนขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ
วันนี้ก็ผิดคาดจริงค่ะสงสารน้องลูก้าเลยค่ะโดนพี่โรบอนอัดซะต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะเด็กคนนี้รับรองอนาคตไกลแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ขอบคุณนะคะ